อมรับว่าตื่นเต้นและดีใจไม่น้อยค่ะพิธีกรเซเลบบริการตกมันบันเทิงสาวแพทณปภาที่ล่าสุดคุณแม่ตัวจริงโทรศัพท์ติดต่อมาหลังหายไปจากชีวิตแพทนานถึง32ปีซึ่งตอนแรกแพทก็ไม่ได้ปักใจเชื่อแบบเต็มร้อยเพราะกลัวจะถูกหลอกแต่หลังจากสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตนเองและคนในครอบครัวจึงมั่นใจว่าบุคคลนิรนามปลายสายคือคุณแม่แท้ๆที่ไม่เคยเจอหน้าเลยตั้งแต่เกิดพร้อมออกปากหากคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมดูแลเต็มที่ในฐานะลูกค่ะก็ตื่นเต้นนะคือวันนั้นนะแพททำงานพอดีเลยแล้วก็มีเวลาคุยกับแม่นิดหน่อยก็บอกแม่ไปแล้วว่าถ้าแม่สะดวกหรืออะไรยังไงให้บอกแพทได้เลยหรือโทรบอกแพทได้เลยว่าแม่สะดวกนะให้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยแพทบอกแม่ไปแล้วว่าให้บอกเลยหรือถ้าแม่ไม่สะดวกให้แพทไปในตรงนั้นแม่ก็มาหาแพทก็ได้ถ้ามันสะดวกกับแม่มากกว่าอะไรหรือคนก็แบบเราไม่จะไปตามแม่หรอคือเผอิญว่าต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่สะดวกแล้วก็ที่อยู่หรืออะไรคุณแม่ไม่ได้บอกเราว่าอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงแพทก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณแม่เนี่ยพร้อมหรืออะไรเมื่อไหร่เนี่ยให้บอกหนูแล้วก็สามารถโทรมาได้ตลอดถ้าเกิดมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่อยู่แพทอยู่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม่ก็เคยอยู่ที่นี่อยู่แล้วเคยมาอยู่แล้วก็มาหาแพทได้ตลอด